เครื่องแกงไทยเครื่องแกงไทยครับความอร่อยกับที่มากับสุขภาพเครื่องแกงไทยนั้นก็คือจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยรุ่นก่อนที่ได้ทำการถ่ายทอดเคล็ดลับสูตรเด็ดที่ใช้ในการปรุงอาหารไทยโดยเฉพาะเครื่องแกงไทยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆซึ่งนอกจากจะให้กลิ่นที่หอมน่ารับประทานและรสชาติที่กลมกล่อมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ทางยาอีกมากมายจึงเป็นที่มาของเรื่องวันนี้หัวข้อในวันนี้คือเครื่องแกงไทยความอร่อยบวกกับสุขภาพเครื่องแกงที่จะนำเสนอมีอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันนั้นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดการหลั่งของกรดแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเครื่องแกงอย่างที่สองก็คือเง้าขาเง้าขานั้นลดการบีบตัวของลำไส้ขับลมมีฤทธิ์ต้านเชื้อราแบคทีเรียและยีสต์อย่างที่3ก็คือพริกนั้นช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดขยายเส้นเลือดที่ลำไส้และกระเพาะอาหารให้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นอย่างที่4ก็คือมะกรูดสำหรับมะกรูดนั้นแก้ท้องอืดขับลมในลำไส้เจริญอาหารลดไขมันในเส้นเลือดลดอาการปวดศีรษะหลายอย่างนะครับเครื่องแกงที่นำมาแนะนำจำได้หรือเปล่าแนะนำแล้วครับ4อย่างก็คือขมิ้นชันเง้าขาพริกและมะกรูด